ถึงหนุ่มๆคริสเตียนที่ยังโสดอยู่ผู้เขียนเจฟฟี่เซียลต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI การอยู่เป็นโสดไม่ใช่เรื่องผิดใช่คุณฟังถูกแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานหรือผูกพันกับใครหรือยังไม่ได้เคยคบหาดูใจกับใครเลยแน่ทีเดียวพระเจ้าสร้างให้เรามีความปรารถนาที่จะมีความรักดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปกติมากที่เราอยากจะแต่งงานแต่คุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากสถานะว่ามีคู่หรือไม่มีแน่นอนสิ่งหนึ่งที่คนโสดหลายคนต้องเผชิญคือความเหงาบางคนพยายามจะจัดการกับมันโดยการทำกิจกรรมต่างๆทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลาและออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆบางคนจัดการกับความเหงาด้วยการซื้อของที่อยากได้เช่นการซื้อแกดเจ็ตตัวใหม่ล่าสุดหรือยอมปล่อยตัวเองไปกับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆและบางคนก็ถูกล่อลวงให้แสวงหาความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอย่างสื่อลามกหรือการซื้อบริการพวกเราหลายคนมักเอาเงื่อนไขของคำว่าถ้าหรือควรเข้ามาใส่ให้กับความสัมพันธ์และการสมรสถ้าฉันมีแฟนหรือถ้าฉันได้แต่งงานฉันก็จะรู้สึกไม่เหงาทุกคนควรมีประสบการณ์ในการแต่งงานหรืออย่างน้อยก็ผมคนนึงนะครับการมีแฟนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะการเป็นมนุษย์รวมไปถึงการแต่งงานการมีลูกและอื่นๆตามมาถ้าฉันไม่ได้ตามนี้ทั้งหมดก็ไม่เท่าเทียมสักเท่าไหร่แต่รูปแบบการคิดเหล่านี้มักสร้างความขมขื่นให้กับเราเพราะเราจดจ่อแต่ในสิ่งที่เราไม่มีเลยทำให้เราจะสูญเสียการมองเห็นถึงพระสิริและการงานที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราเราจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่เรายังขาดอยู่ไม่เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราด้วยพระทัยที่กว้างขวางอีกทั้งเราอาจลืมไปว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถเข้าส่วนในงานของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเพราะเรายังโสดอยู่อัครทูตเปาโลได้ยกตัวอย่างข้อดีของการเป็นโสดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแย่งความสนใจของพวกเขาต่อพระเจ้าได้เราสามารถสูญเสียความชื่นบานที่เราหาได้ในขณะที่เราเป็นโสดเพียงเพราะเราคิดว่าเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเรามีแฟนกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการที่เรายอมให้ความบาปทางเพศเข้าควบคุมชีวิตของเราไม่เพียงแค่มันจะทำลายชีวิตของเราในตอนนี้แต่มันจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตของเราในอนาคตอีกด้วยผมอยากจะหนุนใจให้หนุ่มๆคริสเตียนทุกคนที่ยังโสดอยู่จงจัดการกับความเหงาด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจงอย่าให้ความเหงาเข้าควบคุมชีวิตของคุณนะครับอย่าให้รากของความขมขื่นฝังอยู่ในจิตใจได้จงจำไว้ว่าความเหงาไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีแฟนหรือภรรยาความเหงาคือสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอไม่ว่าพวกเขาจะแต่งงานแล้วหรือไม่แน่นอนแม้แต่พระเยซูเองก็ยังเคยพบกับความโดดเดี่ยวครั้งเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์ทอดทิ้งพระองค์ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์อย่าลืมว่าความโดดเดี่ยวเป็นแค่การทดลองมันจะกลายเป็นความบาปก็ต่อเมื่อเรายอมให้มันควบคุมชีวิตของเราครั้งต่อไปเมื่อคุณรู้สึกโดดเดี่ยวจงให้มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณยิ่งกว่านั้นจงใช้เวลาของคุณในขณะที่ยังโสดไปกับการแสวงหาความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ได้หมายถึงแค่การไม่ทำบาปแต่รวมไปถึงการสร้างชีวิตในแบบที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นเรียนรู้ที่จะวางใจในพระสิริของพระเจ้าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่พระพรทูลขอให้พระเจ้าเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่รักพระองค์และพี่น้องในพระคริสต์และเมื่อวันหนึ่งที่คุณพบกับคู่พระพรคุณจะพบว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นจะช่วยให้เรารักคู่ของเราได้มากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือเมื่อผมเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นในแบบที่พระเจ้าอยากให้ผมทำผมพบว่าผมสามารถรักภรรยาของผมได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่พระเยซูทรงรักคริสตจักรและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แต่งงานขอให้จำไว้ว่าชีวิตของคุณยังคงเป็นคำพยานที่อัศจรรย์ถึงความรักของพระเจ้าและเป็นพรให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วย